ดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงรอผู้เอกของรายการนะเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับระหว่างเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์มุมแดงนะกับสถานฟ้าวออุนชามุมน้ำเงินนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วตอนนี้ราคาปั่นป่วนเหมือนเช่นเคยนะครับมุมแดงก็โบกมือไม่ให้เข้านะครับมุมน้ำเงินโบกมือไม่ให้เข้านะครับเอาละครับเรามาลุ้นกันครับกรรมการจับมาเรียกมาคุยกลางสนามว่าต้องออกอาวุธนะครับเอาละครับเหลือเวลาอีก40วินาทีสุดท้ายนะครับเจ้าสถานฟ้าวออุรชานี่มาทำได้ดีในยกที่5นะครับมาเข้ามาแล้วก็หักเหลี่ยมล้มลงไปเจ้าเพชรน้ำหนึ่งล้มลงไป2รอบนะครับเพชรน้ำหนึ่งก็ทำได้ดีในยก3ยก4นะครับตอนนี้ราคาคนล็อกในปั่นป่วนครับราคาบนล็อกในปั่นป่วนราคาก็ไหลรองมุมน้ำเงินนะฮะเอาละครับเอาละครับจะมีดราม่าอีกหรือเปล่านะครับสำหรับคู่นี้นะครับเอาละครับเอาละครับไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างชูกำปั้นนี่เจ้าเพชรน้ำหนึ่งนี่โคตรมั่นใจแล้วชู2มือแล้วอ่ะเจ้าเพชรน้ำหนึ่งก็ก้มลงกราบมวยรุ่นพี่อย่างสถานฟ้านะครับบรรยากาศเงินดีส่วนตัวมองว่าอาวุธแพ้แดงครับเอาละครับเอาละครับตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นแล้วครับอยู่ในช่วงวินาทีตื่นเต้นแล้วครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนไว้ที่1นะฮะกรรมการรวบรวมใบคะแนนไว้ที่2นะครับอย่าหันไปทางไหนครับลุ้นให้รวมๆกันนะครับเอาละครับเอาละครับมุมแดงครับโอ้ยมุมแดงอีกแล้วครับเจ้าสถานฟ้านี่โอ้ก้มลงคุกเข่าแล้วแพ้มุมน้ำหัวแพ้มุมแดงครับแพ้เพชรดำ1นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับมวยยก3ยก4นี่แพ้แดงเห็นเห็นนะฮะแต่บรรยากาศน้ำเงินมันดีครับบรรยากาศมุมน้ำเงินมันดีอาวุธนี่แพ้แดงนะอาวุธลูกแข็งแรงอะไรแพ้แดงเยอะนะเข้าไปสุรินทร์ตัดสินถูกต้องครับอาวุธแพ้แดงใช่ครับตัดสินถูกต้องครับตัดสินได้ดีเยี่ยมครับก็ชื่นชมกรรมการครับเจ้าสถานฟ้าก็แพ้อีกไฟนึงก็โอ้โหหลายไฟติดต่อกันแล้วเนี่ยแล้วมาแล้วแอดมินมาห้องแต่งตัวเลยนะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับกับสถานฟ้านะครับถือว่ายกสุดท้ายนี่ทำได้ดีเลยทีเดียวนะเริ่มโปรโมเตอร์เสร็จแล้วที่แล้วที่แล้วเริ่มพอละสองครั้งแล้วเขาอาจจะเริ่มโปรโมเตอร์ได้นะไม่เป็นไรดีแล้ว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 ความรู้สึกพี่เมื่อกี้เห็นบอกว่าบ่นเริ่มท้อไปไงเริ่มท้อแล้วครับไม่ผมชนะบ้างเลยมวยผมก็ไม่ได้เพราะว่าผมแพ้แบบน่าเกลียดที่โซสีคือสองไปหลังแพ้สองไปหลังเนี่ยทุกทั้งสองทีเลยขอก็แพ้ตลอดคุณยกพี่เองก็มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือใช่ไหมครับผมโอ้เสียดายครับอาทิตย์เท่าไหร่นะครับแสนหนึ่งครับสองไฟยังนั่งได้เริ่มพอแล้วครับอย่างนี้อาวุธลูกไหนที่คิดว่าสถานฟ้าคิดว่าเราน่าจะได้รับการชุมนุมลูกลมของทีแล้วก็ลัดตีแล้วก็ไม่ได้ขวาครับได้แข้งขวาด้วยครับไม่เป็นไรครับยอมรับคำตัดสินครับสองครั้งนะครับผมแล้วหลังจากนี้พี่พร้อมรู้สึกตอนนี้อายุก็มากแล้วแล้วก็เจอบรรยากาศการตัดสินแบบนี้เอาไงต่อเนี่ยครับผมก็ยังจะสู้หรอครับสู้แบบเหนื่อยเหมือนให้คนดูครับว่าผมสู้ถึงผมจะแพ้หรือชนะผมก็สู้ครับยืนยันว่าสู้ต่อใช่ไหมพี่ครับผมยืนยันครับแพ้ไม่ตายยังมีโอกาสยังนะยังมีโอกาสอีก2ครั้งนะในมวยรอบนี้นะแต่ยังเสียดายอยู่ครับขึ้นชมนะน้องก็ต่อยสนุกทุกไฟนะสู้แบบเต็มตัวทุกไฟแล้วก็ต่อยดื้อไม่ยุบไปดีทุกไฟไม่ใช่ว่า2ไฟนี้ผมมาเทียนตลอดนะครับน่าจะเห็นใจผมบ้างนะครับคือ
โปรแกรมผมก็มีอยู่แล้วแล้วเลื่อนผมมาต่อยผมก็ช่วยแล้วทำไมไม่เคยคิดจะช่วยผมเลยครับผมพูดจริงนะสองไฟผมแพ้ผมให้ผมมาแทน1อาทิตย์รายการผมอีก1อาทิตย์จะชกแล้วผมก็เรียกผมมาแทนแต่ผมก็ยังจะมาให้เสียโบสครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันผมก็โอเคเพื่อนขอผมโอเคครับผมพร้อมจะสู้2ไฟนี้พูดง่ายๆผมมาแทนตลอดนะครับเกือบแทนตลอดที่ผมแพ้ไฟพร้อมลบไฟที่2ผมก็มาแทนอีกแล้วก็ไฟปล่อยที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟที่แพ้ชาววันผมก็แทนอีกไฟนี้ผมก็แทนอีกครับเป็นใจผมบ้างนะครับกรรมการครับครับผมเห็นใจผมบ้างครับขนาดนี้ยืนรับผมคนยิงครับครับผมคือผมยอมรับนะเพราะผมแพ้แต่ว่าผมแพ้แบบนี้แบบเรียกผมแทนผมก็ไปแทนผมแทนสองไปแล้วทำไมคุณไม่เห็นใจผมบ้างมีแต่ให้เด็กปล่อยพันผมก็เหนื่อยนะครับไม่ใช่ผมไม่เหนื่อยผมหนุ่มจริงครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับผมที่ติดตามผมมาตลอดครับผมขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้กับใครเป็นกำลังใจให้กับสถานฟ้านะก็ถือว่าแพ้กี่ไฟแล้วเนี่ยประมาณ4 3นี่เอาไปเลยไปแล้วไปที่นี่ละไปตรงนี้เลยมาพวงมาลัยอยู่ไหนพวงมาลัยอยู่ไหนวะอยู่ในกระเป๋าครับในกระเป๋าตามมาเนี่ยครับเนี่ยเผาอยู่ไหนอ่ะมาลูกเอาเตียงมาเราได้ในทางนั้นนะเราได้มามี3คนเป็นแค่เนี่ยเราแบบคนเราเสียน้ำของคุณแล้วก็ที่แต่ละก็แล้วที่ไปทำอะไรก็ได้ไปก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวผมหมดช่วงแล้วมันจะมีไม่ตายก็แพ้เจ้าสถานฟ้าก็มีดอกไม้นะเบกมีดอกไม้ก็จะไปลาโปรโมเตอร์นะก็จะไปบวชนะไปบวชหนึ่งนะหนึ่งสองสามเยี่ยมมากเนาะป้าไปรับต่อยให้เขาประทับใจให้เราตั้งใจในเรื่องผลแพ้ชนะในดูแคร์เราทำหน้าที่ของเราเราเลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยเป็นแพ้แต่พี่ยิ้มไงเลี้ยงลูกเลี้ยงพี่มีความเราพี่เราพี่ให้ชนะได้เงินแสนรู้ไหมพี่ยิ้มในการที่เราสู้เต็มที่พี่ภูมิใจในตัวเราด้วยต่อยให้คนเขารักเยอะทำใช่ป่ะได้แล้วไอ้หัวใจไอ้ถ้าเราเอาไปเลยเนาะไอ้เบี้ยหัวผมอะไรตามได้อยู่หน้าแล้วไปทางนี้ไหมลาบวชด้วยก็ไปลาโปรโมเตอร์นะฮะลาบวชน่าชนะครับถ้าเดี๋ยวตามสถานฟ้าไปนะครับเพราะว่าสถานฟ้านี้น่าจะไปลาโปรโมเตอร์เสียโบสและก็เสียเนานะฮะก็ถือว่าบวชนะฮะไปบวชไม่แน่ใจว่าบวชกี่วันหรือว่ายังไงนะครับวันที่3จะบวชครับครับผมบวชอาทิตย์นึงครับอ๋อบวชอาทิตย์นึงครับเดี๋ยวไปบวชนะกับลาโปรโมเตอร์เสียน้าไปยินดีนะช่วยงานทุนทำบุญไปก็มีเสียน้านะเสียน้ากับพี่มิตรนะครับพี่มิตรนครก็ช่วยทำบุญนะก็ลาบวชเราลากันไม่ได้ลาไม่ได้ลาบวชกันเราลากันไม่ได้ลาผู้ใหญ่อย่างเดียวพอก็เสียน้าก็ควักเงินสดนะฮะในการทำบุญด้วยนะฮะก็พี่มิตรด้วยนะต้องเดินทีโอ้โหมันเยอะแยะผมไม่แน่พี่ต้องยกพี่ไม่ได้ยก2ทีแต่ว่าต้องเดินทั้งหมดยกเพื่อนตัดสินใจผิดไอ้เหี้ยต่อยมวยจนแก่ได้ช่วยงานช่วยงานเสียน้ามอบเงินให้กับสถานฟ้า 10,000 บาทแล้วก็พี่มิตรอีก 10,000 บาทนะครับดีมากก็เสร็จนะก็พี่มิตรก็ช่วยทำบุญคนละหมื่นฮะเป็น 20,000 บาทครั้งโชคดีมากขอไปสู้ครับอยากพี่แจ็คพูดถึงงานหน่อยพี่ครับผมอยากพูดถึงงานหน่อยเราจะ
ลาบวชวันไหนนะครับลาบวชวัน22-23ครับเดือนนี้นะเดือนนี้ครับครับวันที่วัดอะไรครับน่าจะตรงวันพุธพฤหัสไม่วัดชื่ออะไรครับวัดพวกเป็นครับครับครับผมอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษครับบวชที่ศรีสะเกษนี่คือเราบวชให้ทดแทนพ่อแม่ครับครับตอนหนุ่มๆไม่มีโอกาสได้บวชเลยครับวันนี้ก็มาลาผู้ใหญ่นะครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ขอโทษด้วยครับที่ทำให้ผิดหวังครับผมก็ทำเต็มที่แล้วครับผมครับผมสู้ๆครับพี่ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีเป็นภาพครับครับสี่ที่มาถึงนะครับได้นะครับก็สี่ที่บวชกี่วันฮะน้องอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงนะสองไฟก็ชนะอีกสองไฟมันทำได้อยู่แล้วร่างอย่าเพิ่งท้อตัดสินใจผิดตรงนี้เดี๋ยวกูจะตีหัวหน้าคณะมึงเองเสียทิวแล้วตัดสินใจแม่ต้องเดินหน่อยโอ้โหแพ้ผมไม่ได้แพ้เพราะนี่แพ้เพราะนี่แหละนี่แพ้เพราะใครล่ะเอาใหม่ไฟหน้าเอาใหม่วันนี้ร่างกายโอเคไหมเสียโบนเข้ามาชื่นชมนะว่าร่างกายโอเคนะก็บอกว่าถ้าเดินอีกหน่อยก็น่าจะผ่านนะครับคู่เอกนะครับคู่เอกนะเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านเหมือนเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวติดตามบนเวทีนะครับแล้วก็จบลงมาเดี๋ยวจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะครับ